อธิบายคำว่าภควาคำว่าพระผู้มีพระภาคเป็นคำกล่าวโดยความเคารพอีกนายหนึ่งชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายราคะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายโทสะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะว่าทำลายโมหะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายมานะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายทิฏฐิได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายเสี้ยนหนามได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายกิเลสได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงจำแนกแยกแยะแจกแจงธรรมรัตนะชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำที่สุดแห่งภพได้ชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงอบรมพระวรกายแล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงใช้สอยเสนาสนะที่เป็นป่าละเมาะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่การลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงมีส่วนแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งอรรถรสธรรมรสวิมุตติรสอธิศีละอธิจิตอธิปัญญาจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งญาณ4อัปปมัญญา4อรูปสมบัติ4จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งวิโมก8อภิภารยตนะ8อนุปุพพวิหารสมาบัติ9จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งสัญญาภาวนา10กสิณสมาบัติ10อานาปานสติสมาธิอสุภสมาบัติจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8จึงเรียกว่าพระผู้มีพระภาคอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งตถาคตพลญาณ10เวสารัชยาน4ปฏิสัมภิทา4อภิญญา6พุทธธรรม6จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าพระผู้มีพระภาคนี้มิใช่พระชนนีทรงตั้งมิใช่พระชนกทรงตั้งมิใช่พระพาดาทรงตั้งมิใช่พระภคินีทรงตั้งมิใช่มิตรและอมาตย์ตั้งมิใช่พระญาติและผู้ร่วมสายโลหิตทรงตั้งมิใช่สมณพราหมณ์ตั้งมิใช่เทวดาตั้งคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นวิโมกขันติกนามพระนามในลำดับการบรรลุอรหัตผลเป็นสัจฉิกาบัญญัติบัญญัติที่เกิดเพราะทรงรู้แจ้งอรหัตผลของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมกับการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณที่โคนต้นโพรวมความว่าไม่มีความกำหนดไม่เข้าไปยินดีไม่มีความปรารถนาด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามุนีนั้นเป็นผู้กำจัดเสนาในธรรมทั้งปวงคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งมุนีนั้นเป็นผู้ปลงภาระลงแล้วพ้นขาดแล้วไม่มีความกำหนดไม่เข้าไปยินดีไม่มีความปรารถนา
มหาวิยูหสุตตนิเทศที่13จบ